ลัคนาราศีกรกฎ7เดือนนี้มีเงินเข้าตลอดรวยทรัพย์รับเงินก้อนโตประจำปี2566สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎครับเราจะมาดูดาวการเงินทั้งปีเลยนะครับทั้งปี2566เลยครับว่าช่วงไหนช่วงที่ดีรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนโตช่วงไหนจะมีรายจ่ายครับจะได้ไปวางแผนก่อนฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้เราก็จะได้รอดก่อนไงครับก่อนจะไปฟังครับก็อยากจะบอกนะครับว่าดูดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎอ่ะคือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินดาวอาทิตย์คือชื่อเสียงเกียรติยศทำอะไรทำให้ดูดีทำอะไรทำให้เป๊ะเพราะดาวอาทิตย์จะเป็นดาวแทบจะไม่กี่ดวงนะครับที่จะเดินเรียกว่าไม่มีถอยหลังไม่มีพักองศาครับเดินตามจังหวะดวงดาวเลยถึงเวลาย้ายถึงเวลาย้ายก็คือ30วันย้ายราศีเปลี่ยนราศีเห็นไหมครับเพราะนั้นทำอะไรอย่าทำนานเกินไปทำประมาณ1เดือนครับกำลังดีเงินทองจะเข้าร่ำรวยกันเลยนะครับตรงนี้แล้วเป็นช่วงเวลาไหนบ้างที่โดดเด่นได้เงินเริ่มได้เลยนะครับตรงนี้คือเริ่มที่ช่วงวันที่15มกราคมนี้แล้วนะครับถึงวันที่13กุมภาพันธ์ครับนี่เห็นไหมก็ประมาณ1เดือนนะครับดาวอาทิตย์ดาวการเงินเล็งลัคนาครับไปสถิตอยู่ในเรือนปัตตานีครับปัตตานีแปลว่าอะไรได้จากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนแฟนสายเปหรือลูกค้าเห็นไหมเมื่อดาวการเงินเล็งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราก็อย่าช้าทีครับเพราะนั้นเราต้องมีอะไรต้องให้ลงมือทำให้เต็มที่ใครมีสินค้าอยากจะค้าจะขายลุยเลยจังหวะนี้จะเริ่มขายดิบขายดีเงินทองเข้าเป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วไปอยู่บ้านดาวเสาร์ครับต้องทำยังไงต้องอึดทึกทนต้องสู้ต้องลุยนะครับถึงจะได้ตังค์แล้วได้เยอะไหมเยอะครับเพราะดาวที่ไปอยู่กับดาวเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟทำอะไรมันดูแสงสว่างมีออร่าทำอะไรมันชัดเจนนะครับเงินทองจะเข้าก้อนใหญ่ก้อนโตเลยเพราะดาวที่เป็นดาวใหญ่ที่สุดในจักรวาลเราเลยนะเพราะนั้นเข้าเยอะครับบอกเลยนะเริ่ม15มกราคมครับหรือจะมีโชคมีลาภก็ได้เหมือนกันยินดีด้วยนะครับซื้อกับคู่ครองคนรักได้ยิ่งดีเลยนะครับตรงนี้ต่อไปครับก็จะเว้นไว้ช่วงหนึ่งก็คือช่วงกุมภาถึงมีนานะครับแล้วไปได้ดีทีหนึ่งก็คือช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนครับปี66ดาวอาทิตย์ดาวการเงินอยู่ในภพสุภะแปลว่าสำเร็จเป้าหมายเพราะนั้นเราต้องตั้งเป้าไว้เลยในช่วงมีนาเมษาครับว่าฉันจะได้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครับและพิชิตเป้าเลยครับทำตามจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จดาวอาทิตย์อยู่บ้านดาวพฤหัสคู่มิตรกันแปลว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ทำให้เราสำเร็จหรือดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวกับทรัพย์สินดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวกับสติปัญญาองค์ความรู้ knowledge know-how อะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่าเรารู้เรื่องอะไรอ่ะเราลงมือทำเราปล่อยของเราถ่ายทอดเราสอนเราบอกออกไปเนี่ยรับรองครับเงินเข้าเป็นกอบเป็นกำเลยครับเนี่ยเห็นไหมสถิตเรือนสุภะหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์ให้เรามีงานมีเงินก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อีกก็ได้ครับแล้วก็ดีต่อเนื่องเลยครับ14เมษายนถึง15พฤษภาครับดาวอาทิตย์ดาวการเงินเลขหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในเรือนกรรมะและได้ตำแหน่งมหาอุดแปลว่าสูงส่งแปลว่ามากมายแปลว่าเยอะแยะแปลว่าร่ำรวยเนี่ยรวยสุดในรอบปีแล้วครับ14เมษายนถึง15พฤษภาครับจำไว้เลยดอกจันดวงโตๆนะครับกรรมะคืออะไรงานพารวยมีงานมีเงินแปลว่าช่วงนี้ไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนหยิบจับอะไรลงมือทำจะขยับขยายกิจการจะปล่อยของนะครับดาวอาทิตย์อยู่บ้านดาวอังคารต้องขยันสู้ลุยกล้าแข่งขยันกล้าได้กล้าเสียช่วงนี้จะได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับแล้วอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสอีกเพราะดาวพฤหัสก็ย้ายมา19เมษายนเห็นไหมพฤหัสอาทิตย์เป็นคู่มิตรกันนะโอ้โหแล้วไปอยู่กับเจอดาวราหูอีกก็โลกออนไลน์ก็พาเรารวยเห็นไหมอยู่ร่วมกับดาวพุธแปลว่าสื่อสารเจรจาติดต่อเห็นไหมช่วงนี้จะมีงานอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเพราะดาวกระจุกอยู่ในเรือนการงานเยอะแปลว่ายิ่งทำงานเยอะยิ่งรวยครับหรือถ้าจะเสี่ยงโชคก็ไปเลขที่เกี่ยวกับงานแล้วแหละจะออกนะครับตรงนี้แล้วก็ดีต่อเนื่องเลยครับ15พฤษภาคมถึง15มิถุนาครับ1เดือนเต็มๆครับดาวการเงินสถิตเรือนราภะนี่แหละมีโชคมีลาภเงินมาง่ายได้เงินเยอะดาวอาทิตย์อยู่บ้านดาวศุกร์คู่สมพลมีพลังดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับอะไรอาหารของกินไปเสี่ยงโชคไปซื้ออะไรเกี่ยวกับตลงตลาดห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีครับเงินจะเข้าเยอะเห็นไหมเนี่ยดีมาตั้งแต่15มีนาเลยก็ว่าได้ถึง15พฤษภามีนาเมษาพฤษภานี่ขึ้นมากนะครับบอกไว้เลยเห็นไหมนี่คือจังหวะที่ดีรู้ก่อนก็ไปวางแผนเลย 2-3 เดือนนี่นะทำให้เต็มที่ครับแล้วจะได้เงินเยอะเพราะว่าถ้า15
มิถุนาไปแล้วเนี่ยดาวการเงินตกเรือนวินาศครับก็จะได้น้อยหน่อยนะครับผมก็เลยให้อีกทีนึงเนี่ย17กรกฎาคมครับถึง18สิงหาคมครับดาวอาทิตย์ดาวการเงินสถิตเรือนตนน่ะก็คือเรือนเรากรกฎตัวเราเองไงเห็นมั้ยได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงก็แปลว่าบู๊สู้ลุยจะประสบความสำเร็จจะได้เงินก้อนใหญ่เพราะว่าฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ก็เงินเยอะไงเห็นไหมความรู้ความสามารถนี่แหละน้ำพักน้ำแรงเราแล้วดาวอาทิตย์อยู่บ้านดาวจันทร์อยู่แล้วเน้นสื่อสารยิ้มแย้มแจ่มใสเซอร์วิสบริการดิห้ามหน้าบูดหน้าเบี้ยวนะเงินทองจะไม่เข้าถ้ายิ้มไว้เดี๋ยวเงินมานะครับเนี่ยก็รู้ไว้เลยว่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดีต่อเนื่องเลยครับเพราะ18สิงหาคมถึง18กันยายนครับดาวอาทิตย์ดาวการเงินเราสถิตเรือนกระดุมพระก็เรือนการเงินได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีที่แปลว่ามั่นคงอีกครับโอ้โหแสดงว่ากรกฎาสิงหานะครับไปถึงกันยานี่ปังนะครับร่ำรวยเงินทองแต่ทั้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมถ้าดาวที่ในดวงเดิมเด่นเป็นมหาอุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกษตรเนี่ยโอ้โหได้เยอะได้มากได้เป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็ลดหลั่นกันลงไปอยากรู้ก็ต้องมาเปิดดวงชะตากันนะครับตรงนี้ก็ยินดีนะครับแอดไลน์มาดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับ18กันยายนถึง18ตุลาคมครับดาวอาทิตย์ดาวการเงินไปอยู่บ้านดาวพุธเรือนสหัสชะดาวพุธคืออะไรสื่อสารเจรจาติดต่อพบปะพูดคุยเข้าสังคมห้ามปิดตัวห้ามเรียกว่าอินดี้พูดเจรจาออนไลน์ก็ได้นะครับก็จะได้เงินได้ทองหรือเดินทางก็ได้อะไปตรงนั้นไปตรงนี้ทีอย่างเงี้ยไม่อยู่กับที่นะก็เงินทองก็จะเข้ารัวๆมาหรือได้จากคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงเจรจาติดต่อแนะนำช่องทางทำให้เกิดโชคลาภทรัพย์สินและเงินทองนะนี่คือช่องทางเพราะว่าหลัง18ตุลาไปแล้วก็ดาวการเงินก็เป็นนี้ก็แปลว่าน้อยนะครับพฤศจิกาดาวการเงินก็เป็นบินภพปุตตะเป็น5ไปเป็นพินทุบาทก็ไม่ค่อยดีแล้วเดือนธันวาอีกการเดือนธันวาก็ไปเป็นอลิใช่ไหมก็จะมีรายจ่ายเนี่ยผมก็เลยมองว่าช่วง7เดือนนี้เป็นช่วงที่ได้เต็มๆเนื้อเน้นๆก็เลยคัดมาแล้วให้ทุกท่านไปวางแผนลงมือทำจะได้รู้ว่าช่วงเวลานี้ดีเวลานี้รวยจะบันทึกไปฟังเองหรือจะมาฟังคลิปนี้ซ้ำๆก็ได้เพราะฟังได้ทั้งปีเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นนี่คือบทสรุปชาวกรกฎครับ7เดือนนี้ร่ำรวยมีเงินมีทองก้อนโตแน่นอนครับแล้วก่อนจากกันไปครับ YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับข้างปุ่มกดไลค์กดแชร์ครับรูปหัวใจตรงนี้ครับช่วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาได้ด้วยนะครับเขาไม่มีใครทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เลยนะครับเริ่มที่40บาท100บาทนะครับหรือจะ200บาทหรือมากที่สุด 1,000 บาทจะกราบขอบคุณอย่างสูงและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆเป็นกำลังใจให้กันและกันครับนะช่วยๆกันนะครับยิ่งดีมากเลยหรือถ้าใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาเป็นการส่วนตัวก็ยินดีครับมาดูไม่ต้องดูพื้นดวงครับไปฟังกันต่อให้จบเลยนะครับอาจารย์จะบอกว่าดูกับอาจารย์เกตเทวาได้อะไรบ้างต้องทำเช่นไรค่าครูเท่าไหร่นะครับตรงนี้และมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลด้วยนะครับมีไว้ดีอย่างไรแน่นอนเราจะดูลัคนาก็จะได้ไปฟังลัคนาเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีครับนะแล้วมีไว้บูชาดีอย่างไรก็ตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เกตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ
โอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไลน์เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายสบายกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ